بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเดี๋ยวเราเริ่มนะซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهمبل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاانظركيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبيناألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوتطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا มาดูความหมายนะครับมาดูความหมายอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งแต่อายะที่49 50 51 52จะอยู่ในเรื่องราวของการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตำหนินะศัตรูของผู้ศรัทธาศัตรูของมุสลิมศัตรูอันดับหนึ่งเลยพี่น้องก็คือชัยฏอนอันนี้ไม่มีการเซ็นสัญญาพักศึกไม่มีวันที่มันจะเป็นมิตรกับเราได้เพราะอัลลอฮ์บอกมันคือศัตรูอันชัดเจนมันตั้งปฏิฐานเอาไว้เลยตั้งแต่วันแรกนะที่มันถูกอัปปหินะถูกไล่ออกจากความเมตตาจากอัลลอฮ์มันก็จะหาสมุนหาเพื่อนไปอยู่กับมันที่ไหนในนรกนะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ตามนะตามพวกเจ้าเนี่ยก็คือคนที่ตามอารมณ์ไฟต่ำแต่ถ้าแน่นอนถ้าเราอยู่ยึดโยงกับศาสนาของอัลลอฮ์แน่นอนว่าไม่มีใครไปตามชัยฏอนอย่างแน่นอนนะแต่บางทีมีหลุดนะมีหลุดเวลาโกรธเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะหลุดได้แต่อย่าหลุดยาวบางคนหลุดยาวเลยหลุดแล้วหลุดเลยไม่เอาหลุดไปก็ต้องรีบเกี่ยวกลับมาดึงกลับมานะคราวนี้ศัตรูอีกประเภทนึงศัตรูประเภทนึงเนี่ยที่เป็นมนุษย์แล้วก็มองเห็นด้วยก็คือศัตรูที่เป็นชาวยะฮูดนะซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าอาลัมตะรออิลัลละซีนยูซักกูนอันฟุซะฮุมเจ้าตรงนี้หมายถึงมุฮัมมัดมิได้อาลัมตะรอเป็นคำถามนะมิได้มองดูบรรดาผู้ที่ทำตัวเองให้บริสุทธิ์ดอกหรือพวกไหนเนี่ยพวกยะฮูดมักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้สาเหตุที่พวกนี้ไปยึดครองอิสราเอลเนี่ยนะเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้โยงไปหนึ่งสมัยนบีมูซาหนุนเป็นที่เดินที่มูซาเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่เขาเรียกแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็เลยมายึดเขาก็เลยบอกว่าไม่ผิดหรอกถ้าเราจะไปไล่คนปาเลสไตน์ออกจะไปเผาบ้านเขาไปไล่เขาออกไปฆ่าเขาไม่ผิดเพราะอะไรล่ะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้จะได้มาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เป็นเจ้าของเลยพวกนี้มันคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ยะฮูดีบางกลุ่มเนี่ยคิดว่าทั้งโลกเนี่ยเหมือนกับเดรัจฉานเลยนะมีพวกไปมีมวลพวกเขาเป็นมนุษย์อย่างเดียวคิดอย่างนั้นเลยดูถูกมนุษย์อีกทั่วทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่ยะฮูดคิดว่าตัวเองประเสริฐสีบริสุทธิ์กว่าเพื่อนส่วนนาซอรอเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูและก็บอกว่าพระเยซูเนี่ยมาล้างบาปให้พวกเขาหมดแล้วดังนั้นเขาจะทำบาปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการล้างบาปไปแล้วตั้งแต่ตอนที่โดนตึงไม้กางเขนซึ่งพวกเราเชื่ออีกแบบนึงว่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามไม่ได้ถูกตึงไม้กางเขนแต่ประการใดไอ้นั่นตัวปลอมหน้าเหมือนหน้าคล้ายแต่ที่นบีอีซาอย่างที่แท้จริงก็คือถูกอัลลอฮ์ยกไปขึ้นอยู่บนฟ้าบนชั้นฟ้าอยู่ยังไงวะลอฮุอาลัมแต่ว่าจะลงมาอีกทีนึงในช่วงท้ายของวันกิยามะห์นะครับอ่ะคราวนี้พวกเขาเนี่ย
กล่าวอ้างว่าตัวของเขาเนี่ยบริสุทธิ์อย่างนั้นบริสุทธิ์อย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าบาลิลละซีบาลิลลาขอโทษทีบาลิลลามิได้หรือมิใช่อัลลอฮ์ต่างหากนะอัลลอฮูยูซักกีอัลลอฮ์ต่างหากที่จะทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไมยะชะบริสุทธิ์คนที่จะบริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์บอกกันเองแต่อัลลอฮ์จะเป็นผู้ทำให้คนคนนั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าตัวเองแอบอ้างเนี่ยฉันเนี่ยปราศจากบาปเลยฉันคนดีงั้นไม่ใช่ต้องมาจากการที่อัลลอฮ์บอกวะลายุซลามูนะฟะตีลาและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้เพียงขนาดของเมล็ดอินทผลัมนะก็คืออัลลอฮ์จะตอบแทนทั้งหมดนะครับทั้งคนที่ทรยศต่อพระองค์ทั้งคนที่ดีต่อคนที่ทำดีต่อพระองค์วรรคต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอุนซุรไกฟะยัฟตารูนะอะลัลลอฮิลกะซิบอุนซุรแปลว่าจงพิจารณาหรือว่าจงมองดูอย่างไรเล่าที่พวกเขาอุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์นะวะกะฟาบิฮีอิสมัมมูบีนาและเพียงพอแล้วที่ความเท็จนั้นจะเป็นบาปอันชัดเจนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่111เขาบอกนะอันนี้หมายถึงว่าพวกนี้จะบอกว่าไม่มีใครจะได้เข้าสวรรค์เลยนอกจากคนที่เป็นยิวและเป็นคริสต์เท่านั้นเขาอ้างแบบนี้นะแล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าพวกนี้อุปโลกก็คือพวกเขาเนี่ยทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการอ้างว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์หรือเป็นคนรักเป็นคนรักของอัลลอฮ์นะโดยที่เขาพูดว่าไม่มีใครเข้าสวรรค์เลยนอกจากคนที่เป็นยะฮูดและเป็นนาซารอเท่านั้นนะและคำพูดที่บอกว่าแม้ว่าเขาจะถูกเผานรกเขาถูกเผาในนรกแต่ก็เพียงแค่วันที่ถูกนับไว้เคยบอกไปแล้วที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นการพูดแบบโกหกทั้งนั้นเลยพี่น้องครับต่อมาอายะห์ที่51อาลัมตารอขึ้นเหมือนกันเลยนะอาลัมตารอแปลว่าเจ้ามูฮัมหมัดมิได้มองดูบรรดาอิลัลละซีนะบรรดาอูตูนาซีบัมมินัลกิตาบมิได้มองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือพวกนี้เป็นยังไงยุมินูนาบิลจิบติวัตตอกูดอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับอันจิบคืออะไรตอกุตนะพวกเราน่าจะรู้นะตอกุตพวกเขาเนี่ยทำการศรัทธาต่อยิปตี้แล้วก็ตอกุตยิปตี้นี่คืออะไรยิปตี้มูฮัมหมัดบินอิบนุอิสฮากได้กล่าวว่าเอามาจากฮัสซานอิบนุฟาอิดแล้วก็อุมัดบินคอตอบไล่มาเรื่อยๆคำว่ายิปตี้เนี่ยหมายถึงไสยศาสตร์ครับความหมายแรกเลยนะยิปตี้ก็คือพวกเล่นของพวกนี้ก็จะบูชาพวกคนที่ทำของคนที่เล่นของตอนนี้มีถูกเผยแพร่ใน Facebook นะเป็นกีโตย่อคนหนึ่งใส่เสื้อกุรงใส่หมวกนี่ผมเพิ่งเซฟมาใส่หมวกใส่กาปิโยนะยกมือขอดูโอนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเหรียญขังเขียนว่าอัลลอฮ์อุดมูฮัมหมัดอัดแล้วก็เขียนว่าโต๊ะยีศาสเซนริตทำมนทำเสน่ห์นี่มีอยู่ทำน้ำมันอะไรนะน้ำมันพาวเสน่ห์ขายทำเครื่องรางขายขายกันใน Facebook เลยชิริกเลยแต่เขาบอกเป็นของแขกแต่ว่าลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเขาไม่ได้ขายเฉพาะมุสลิมนะเขาขายหมดแหละคนที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยเขาก็ซื้อกันหมดแหละแต่มีมุสลิมบางคนที่ยังไม่รู้ศาสนาก็ไปพึ่งพาแล้วก็บางคนก็ใช้คำว่าอะไรนะรุกยะถ้ารุกยะเนี่ยใช้ได้นะพี่น้องแต่ว่าบางทีเพื่อนก็งงว่าแล้ววิธีการเป็นยังไงอะรุกยะเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูก่อนบางทีใช้เขียนว่าน้ำมันรุกยะขายอะไรก็ไม่รู้ฉันก็บอกว่าอันตรายนะคือถ้าไม่รู้วิธีเนี่ยเขียนแค่ลูกยาแต่ว่าวิธียังไงอะซึ่งตอนนี้มันมีการเผยแพร่อยู่พวกที่เล่นของไสยศาสตร์
นะครับแล้วก็จะมีทุกขั้นตอนเนี่ยคนที่ทำเนี่ยก็ใส่เสื้อกูรงแบบกีใส่หมวกนี้เลยแล้วก็มีการเขียนดูอาแล้วก็มีการเขียนอักขระลงไปต่างๆนะซึ่งพวกเราเนี่ยไม่มีปัญหาเราพวกเรารู้อยู่แล้วว่านี่ชิริกเล่นไสยศาสตร์เล่นของแต่ก็เป็นห่วงคนที่อาจจะศาสนาอ่อนหรือเพิ่งเปลี่ยนศาสนาเข้ามาบางทีก็เห็นว่าอ๋อมุสลิมเราก็มีด้วยเหรอจริงๆอิสลามเราไม่มีนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยนะซึ่งยิปตี้ก็คือไสยศาสตร์นะแต่ถามว่าไสยศาสตร์มีจริงไหมมีจริงป่ะมีจริงดิเพราะว่ากุรอานกล่าวเอาไว้แต่ไม่ให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับมันให้รู้ถ้าเกิดว่ามีจริงนะไอ้คนเล่นของเนี่ยมันมีแต่อัลลอฮ์ก็ให้รุกยะมาในการปกป้องคุ้มครองโดยการกล่าวอ่านอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นกุน3กุนก่อนนอนอายะกุซีและมีคนทำไสยศาสตร์คนรัสเซียออกรายการอันนี้ดังมากเลยเขาเอาคนที่ทำไสยศาสตร์มาออกรายการหน้าตาน่ากลัวเหมือนพวกแม่มดเลยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำไสยศาสตร์ทำของใส่ทำคุณใส่ใส่และมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำแล้วไม่สำเร็จคือลูกค้าเขามาจ้างใช่ไหมให้ทำใส่คนนั้นคนนี้เขาก็ทำตามเงินที่จ้างมาแต่เขาบอกว่ามีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งทำทีไรเนี่ยโอกาสสำเร็จน้อยมากเขาก็ถามพิธีกรก็ถามลูกค้ากลุ่มไหนล่ะที่คุณทำคุณใส่แล้วไม่สำเร็จเขาบอกกลุ่มลูกค้าที่เป็นมุสลิมทำไม่ค่อยสำเร็จเพราะเขามีดูอาเขามีละหมาดเขามีซิกเก็ตมีอัสการ์ดยามเช้าไปส่งไปแล้วมันไม่สำเร็จมันมีเกาะพุงกันหมดเลยนี่เขาพูดเป็นภาษานี่เลยนะภาษารัสเซียเขาเลยเป็นคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์ว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าอยู่ในหลักการอีมานเนี่ยโอกาสที่จะโดนคุณไสโดนอะไรเนี่ยยากมากเพราะว่าเรามีเกาะป้องกันเราละหมาดกันฟัดดูห้าเวลาเราอ่านอัสการ์ดยกเว้นมุสลิมพวกบางไม่คนบางคนที่ไม่ละหมาดไม่สนใจก็อันนี้ก็โดนเหมือนกันนะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าในโลกเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกับเหมือนสมัยก่อนแล้วลึกลับเดี๋ยวนี้รายการเขาพาไปดูหมดนะเอามาสัมภาษณ์มาอะไรก็เป็นข้อเท็จจริงว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ดูแลป้องกันทั้งหมดนะครับส่วนตอกูตเนี่ยอุมัรบินคอตตอบอกว่ามันคือชัยฏอนคนที่บูชาซาตานมีนะลัทธิบูชาซาตานมีนะพี่น้องทำเป็นรูปแพะทำเป็นอะไรแล้วก็เอาเลือดมาสาดอะไรเนี่ยพวกเนี้ยพวกบูชาซาตานนักร้องที่เป็นพวกร้องร็อกๆเนี่ยเขาจะทำสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นการบูชาซาตานนะพวกเราไม่รู้ไม่ใช่อย่างงี้นะอย่างงี้คาราบาวเนี่ย2นิ้วเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแบบอะไรเงี้ยเจาะนู่นเจาะเนี่ยพวกเนี่ยเป็นพวกบูชาซาตานอ้าวต่อมาอีกคำหนึ่งความหมายอันหนึ่งนะยิปตี้เนี่ยความหมายก็คือเจเวตหมอผีผู้ทำไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาหรือสิ่งที่คล้ายๆกันส่วนอิบนุอบูฮาติมเนี่ยบอกว่าตอกูดก็คือหมอผีที่ชัยฏอนเข้าไปสิงสู่พวกหมอผีที่ใช้ยินในการช่วยนะครับการรักษาสมัยก่อนเนี่ยมี2แบบนะแบบด้วยรุกยะใช้กุรอานรักษาเพียวๆแล้วก็ใช้ยินรักษาเหมือนจะมียินมาเข้าก่อนแล้วก็พูดนู่นพูดนี่อันนี้ห้ามนะรักษาแบบนี้ไม่ได้นะใช้ยินมารักษาไม่ด้วยไม่ได้ส่วนตอกูดส่วนอัตตอกูดเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คือชัยฏอนในคราบมนุษย์คือตอกูดมีที่ไม่มีชีวิตเลยก็คือต้นไม้ที่คนไปกราบไหว้รูปปั้นหินต่างๆคนไปกราบไหว้เนี่ยเขาเรียกตอกุตและก็ตอกุตในคราบมนุษย์แปลว่าผู้นั้นเนี่ยจะเรียกร้องให้คนเนี่ยกราบไหว้ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าให้คนมากราบไหว้ตั้งตัวเป็นพระเจ้านี่ก็เรียกตอกุตเหมือนกันมีคนมากราบสรรเสริญเยินยอเนี่ยไอเนี่ยตอกุตเลยและตอกุตเนี่ยก็จะอยู่ในไฟนรกด้วยนะเอาล็อตจับหมดลงไปในนรกหมดนะส่วนอิมามมาลิกบอกว่าตอกูตก็คือทุกสิ่งที่ได้รับการบูชานอกจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งเลยถ้าสิ่งนั้นได้รับการบูชาจะเป็นมนุษย์จะเป็นหินเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถูกบูชาเนี่ยเรียกว่าตอกูตหมดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่คู่ควรเท่านั้นในการที่เราจะเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์ที่เหลือนอกที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วนะไม่มีหุ้นส่วนใดๆไงคุณจะเอาหุ้นส่วนใดๆมาหุ้นส่วนมาเกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่ได้
อ่ะพวกนี้หมายถึงพวกชาวคัมภีร์เนี่ยได้ไปศรัทธาต่อจิบอัจิบตีวัตตอกูดวะยากูลูนะลิลลาซีนะกะฟะรูอัลลอฮ์บอกต่อว่ากล่าวแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเหล่านี้แหละฮาอูลาเนี่ยแปลว่าพวกเขาเหล่านี้แหละอะฮดามินัลลาซีนะอามานูซาบีลาคนเหล่านี้แหละที่อยู่ในทางที่เที่ยงตรงกว่าคนที่ศรัทธาอีกเขากล่าวว่าไอ้ที่เขาไปบูชาอย่างอื่นเนี่ยนะเขาอยู่เขาเที่ยงตรงกับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อีกคราวนี้ที่มาตรงเนี้ยมันมายังไงทําไมคําพูดนี้มาอ้าวมาดูเค้าเรียกว่าซะบับนุซูลนะรายงานจากอิกรีมะว่าฮุยัยอิบนุคอตอัตอัลอัคตับและกะอบอิบนุอัชรอบได้มาเป็นชาวมักกะห์คนไหนชื่อกะอบนะมาเป็นชาวมักกะห์และพวกเขาก็กล่าวแก่เขาทั้งสองว่าพวกท่านนั้นเป็นชาวคัมภีร์และเป็นผู้ที่มีความรู้ดังนั้นพวกท่านจงบอกให้เราทราบเกี่ยวกับพวกเราและก็พวกที่ของกับพวกของนบีมูฮัมมัดคือพูดง่ายๆว่าในมักกะห์เนี่ยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นชาวกัมพีกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้คนกลางเนี่ยเป็นคนพูดหน่อยคือคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในพวกใดทั้งสองพวกนะเป็นพวกมุชริกแต่ให้บอกให้คนที่มาถามหน่อยว่าระหว่างสองกลุ่มเนี่ยอันไหนดีกว่าเขาบอกว่าไงเขาก็บอกว่าอ๋อคนที่เป็นพวกชาวคัมภีร์เนี่ยเขาติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเขาไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกันเลยนะแน่นอนในกลุ่มยาฮูดเนี่ยเขาก็รักใครก็สมกลมเกี่ยวกันถูกป่ะเวลาที่เขาทำบุญเขาก็จะเชือดอูฐตัวใหญ่แจกจ่ายและแถมยังมีการบริการน้ำดื่มอีกเวลาคนมาทำฮัจญ์เพราะสมัยก่อนมีมาทำฮัจญ์แล้วแต่ฮัจญ์แบบเอาเจวิตมาด้วยเอาแก้พงแก้ผ้าคือฮัจญ์มันมีมาตั้งสมัยนบีอิบรอฮีมอย่างที่เล่าแล้วตอนหลังก็มีมาแต่มันเริ่มเละเทะหมดเอาลูกปันมาด้วยแต่พวกยะฮูดเนี่ยที่เป็นชาวกัมพีเนี่ยตอนที่อยู่ที่มักกะห์เนี่ยเขามาบริการน้ำให้ปล่อยเฉลยนะเออแต่กลุ่มของมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตัดขาดญาติมิตรงงไหมอิสลามเราสั่งให้ตัดขาดญาติว่าเปล่าไม่ได้ตัดให้ตัดขาดกับญาติแต่พอเวลานบีประกาศศาสนาเนี่ยญาติของนบีประกาศตัดไงไม่รับนบีเลยยังใครอะ อบูละฮับหรืออบูยะฮันน่ะที่เป็นญาตินบีน่ะผมจำสับสนนะเขาเป็นญาติกันนั่นแหละเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะพอนบีประกาศก็ตั้งตนเป็นศัตรูนี่สัตว์ญาติไงเขาคนมองเข้ามาก็เห็นไหมพวกนบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่คบกับญาติและแถมในเวลารบกันกองทัพบางทีพ่อกับลูกก็อยู่คนละฝั่งแต่ที่ตัดญาติเนี่ยหมายความว่าเขาตั้งตนเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์แต่สมมุติเขาไม่ได้เป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็ไม่ได้ให้ตัดก็ไปมาหาสู่กันได้เหมือนกับคนที่มารับอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอรับอิสลามเนี่ยคนที่เป็นคนต่างศาสนิกตอนนี้มีความเข้าใจแบบว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วจะโอ้เขาจะไม่เรียกพ่อแม่แล้วจะไม่นับถือว่าเป็นย่อเป็นม้าแล้วไม่ใช่ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละยังทำดีได้เหมือนเดิมแต่เรื่องศาสนาแค่แยกกันบ่จะไปทำบุญตักบาตรด้วยกันไม่ได้เออนะต้องแยกกันหรือเขาจะชวนเข้ามาละหมาดกับเรามันก็ไม่ใช่แต่เขาจะมาเยี่ยมเราไปมาหาสู่กันไม่ว่าอยู่แล้วทำได้ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ยังเป็นญาติกันอยู่ไม่ได้ตัดญาติแต่พวกคนที่พอเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านนบีเนี่ยพอประกาศคำว่าลาอิลาฮะก็ตัดนบีทิ้งเลยตัดญาติแต่คนเขามองมาเขาไม่รู้ว่าใครตัดเขาก็เลยบอกว่าของกลุ่มมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นพวกตัดญาติขาดมิตรเข้าใจนะอันที่สองมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผู้ลักขโมยเผากีฟาร์นะที่ขโมยข้าวของฮัจญ์นะและปฏิเสธตามเขาตรงนี้ผมคืออย่างนี้หมายถึงว่าคนไม่ดีสมัยก่อนใช่ไหมเคยไปขโมยแต่พอเขามาเปลี่ยนรับอิสลามเนี่ยก็ถือว่าล้างไงแต่คนพวกนี้ยังติดอยู่กับเรื่องเดิมว่าเฮ้ยไอ้คนเนี่ยมันเคยมาก่อนเป็นหัวขโมยก็ไปอยู่กับพวกเขาเนี่ยไปอยู่กับพวกของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีพวกคนไม่ดีต่างๆตั้งเยอะแยะคือไม่ได้ดีแต่แรกพูดง่ายๆนะแต่ตอนหลังมารับอิสลามก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง
ขาก็เลยบอกว่ากลุ่มพวกยะฮูดเนี่ยเห็นไหมดีกว่าตั้งเยอะพฤติกรรมดีกว่าของมูฮัมหมัดเนี่ยไม่ดีอัลลอฮ์ก็เลยลงคัมภีร์ลงมาเลยว่าไม่ใช่เลยเปล่าเลยพวกอะฮ์ลุลกิตาบนั้นเป็นพฤติกรรมที่น่าตำหนิมากกว่าผู้ศรัทธาต่างหากที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์นะครับนี่คือคนภายนอกที่มองมุสลิมนะแล้วก็มองอีกคนอีกกลุ่มนึงอ้าวต่อมาครับอายะห์สุดท้ายนะอุลาอิกัลลาซีนะลานะฮุมุลลออัลลอฮ์สรุปแล้วนะครับบอกว่าชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮ์นั้นทรงสาปแช่งขาพวกไหนพวกยะฮูดนะและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งเขาว่าไม่ยะลานินลาผู้ใดที่อัลลอฮ์สาปแช่งเขาฟาลันตาจิดาลาฮูนาซีรอพวกเหล่านี้ก็จะไม่พบนาซีรอหมายถึงการช่วยเหลือจะไม่พบการช่วยเหลือใดๆสำหรับเขาเลยในวันกิยามะห์จะไม่มีการช่วยเหลือใดๆนะครับนี่ก็คือกี่อายะนะ1 2 3 4อายะที่พูดถึงเรื่องยะฮูดที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เลิศประเสริฐศรีแต่จริงๆไม่ใช่เนาะคนที่จะประเสริฐคนที่จะดีได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่ามีลักษณะแบบไหนไม่ใช่มนุษย์มาพูดกันเองนะอ่ะ53 54 55นะครับอัมลาฮุมนาซีบุมมินัลมุลกิฟะอิซัลลายุตูนันนาสนากีรอأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ดีมากครับفَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَآتَيْنَاهُمْملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنهوكفى بجهنم سعيرا أم ตรงนี้แปลว่าหรือนะอัมละฮุมหรือว่าพวกเขาเนี่ยนาซีบุมแปลว่ามีส่วนนาซีบุมเนี่ยแปลว่ามีส่วนได้รับมีนั่นมุลก็คือมีส่วนใดๆจากอำนาจหรือว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนได้ใดๆจากอำนาจหรือนะอันนี้ก็หมายถึงว่าไม่ใช่ใช่ไหมฟาอีดัลลายุตูนันนาสนากีรอดังนั้นพวกเขาก็จะไม่ให้แก่พวกแก่คนอื่นแม้เพียงแต่บนเมล็ดอินทผลัมคำว่านากีรเนี่ยแปลว่าจุดหนึ่งที่อยู่บนเม็ดของอินผาลัมคือนิดเดียวอ่ะจุดนิดเดียวคือเวลาสำนวนอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นที่รู้จักในยุคนั้นนะเพราะว่าระหว่างต้นอินผาลัมก็ดีเม็ดอินผาลัมผลเนี่ยเป
็นที่รู้จักของคนอาหรับอยู่แล้วคราวนี้ตรงนี้เนี่ยพูดถึงความตระหนี่หรือความขี้เหนียวของชาวยิวสองอย่างนะที่ยะฮูดเนี่ยมีเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือความตระหนี่อันที่สองก็คือความอิจฉาซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาทำไมไม่ยอมรับว่านบีมูฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตเพราะความอิจฉาแต่ในวรรคแรกตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงความตระหนี่ของพวกยะฮูดก่อนนิสัยของพวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าหรือว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนได้ใดๆจากอำนาจคิดว่าเป็นคนที่มีอำนาจใหญ่โตโหระมโหฬารเหรอไม่ใช่เลยข้อความนี้เป็นการเป็นคำถามแบบปฏิเสธเขาเรียกว่าอิสติฟฮามอิงการีถามแบบปฏิเสธเป็นคำถามแหละแต่ว่าปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่หรอกซึ่งมีความหมายว่าพวกเขาไม่มีส่วนได้อำนาจใดๆต่อจากนั้นพระองค์ได้บอกถึงลักษณะของพวกเขาว่าเป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวดังที่พระองค์บอกว่าเขาจะไม่ให้แก่คนอื่นเลยเวลาที่เขาได้อำนาจมานะยะฮูดเนี่ยเขาจะไม่ให้กับพวกอื่นเลยพูดง่ายๆเขาจะปกครองคนเดียวไม่แบ่งใครสมมุติเนี่ยในประเทศหนึ่งเนี่ยมีการอาศัยอยู่ของคนหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มชนนั้นมีความเชื่อนั้นมีความเชื่ออยู่นี้ถ้าเมื่อใดที่เขาได้รับการปกครองได้เป็นผู้นำแล้วก็เขาจะไม่แบ่งใครเลยแล้วก็เป็นจริงนะอิสราเอลเนี่ยลองไปดูแต่ผู้นำเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกในทันยาฮูสมัยตอนรบกับเยเซอร์อาราฟัตนะเยเซอร์อาราฟัตตายไปตั้งนานแล้วแต่พวกนี้ยังวนอยู่เนี่ยวนกันอยู่ไม่กี่คนนั่นแหละเออแล้วพวกนี้เป็นไซออนิสต์นะพวกนี้พวกยะฮูดสายรุนแรงพวกนี้ไม่ยอมเลยไม่มีคำว่าเสียยะฮูดเนี่ยไม่มีคำว่าเสียใครไปเซ็นสัญญาพวกเขาเนี่ยไม่มีคำว่าเสียเปรียบยะฮูดจะเอาเปรียบอย่างเดียวแล้วก็สังเกตดูแล้วกันว่าประเทศเขาเนี่ยมีไม่ที่จะคืนให้เวลาได้ไม่คืนมีแต่จะเอาทุกวันนี้ยิ่งขยายเข้าไปใหญ่ขยายเข้าไปใหญ่ไม่มีคำว่าจะคืนให้หรอกนี่คือที่อัลลอฮ์บอกไว้ตั้งแต่เมื่อ1,400ปีว่าแล้วนิสัยของพวกนี้ไม่มีคำว่าเสียเอาแต่ได้ไม่มีคำว่าเสียนะแล้วก็แม้กระทั่งจุดนิดเดียวของอินพาลัมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเสียนะครับอ้าวต่อมาอายะต่อมาอัมยะซูดูนันนัสหรือว่าพวกเขาเนี่ยอิจฉาคนอื่นอะลามาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัดลิโดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานความกรุณาให้กับพวกเขาเหล่านั้นก็คืออิจฉามุสลิมนั่นแหละเห็นมุสลิมนั้นได้รับเนียมัดต่างๆอิจฉาอาหรับเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยเดิมเป็นประชาชาติที่ไม่มีรอซูลนี่มีแค่นบีอิสมาอีลใช่มั้ยมีสมีแต่ถามว่านบีอิสมาอีลเนี่ยฉันบอกจริงๆก็ไม่ใช่อาหรับไม่ใช่เพราะว่ามาจากอิรักแล้วก็มากับนบีอิบรอฮีมมาจากอิรักแล้วก็มาอยู่ตรงอะไรล่ะตรงมักกะแล้วก็มาอยู่แล้วก็มาแต่งงานมาสร้างครอบครัวคือนบีอิสมาอีลเนี่ยมีภรรยาเป็นคนอาหรับแต่ตัวของท่านนบีอิสมาอีลไม่ใช่ก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมก็มาจากนู่นอิรักนู่นนะมาจากอิรักมาจากปาเลสไตน์ตรงนู้นนะครับก็เลยบอกว่าเหตุที่พวกเขาเนี่ยตั้งตนเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยอันเนื่องมาจากความอิจฉาโดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานความโปรดปรานให้กับคนที่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ฟากอดาอาไตนาอาลัยอิบรอฮีมย้อนไปนบีอิบรอฮีมละแท้จริงเราได้ประทานให้แก่วงวานอิบรอฮีมมาแล้วก็ย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ต้นเขาเรียกว่ารอซูลที่เป็นอบุลอัมบียะนบีอิบรอฮีมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบิดาของบรรดารอซูลทั้งหมดนับตั้งแต่นั้นมาก็แยกออกเป็น2สายที่บอกกันอิสมาอีลมาอยู่ตรงนี้เป็นตระกูลของนบีมูฮัมมัดก็ย้อนไปจนกระทั่งถึงนบีอิสมาอีลแล้วก็นบีอิบรอฮีมส่วนตระกูลยะฮูดก็ไล่ไปตั้งแต่อิสฮากยะกูบยูซุฟไล่กันขึ้นไปอิสฮากก็เป็นลูกของใครอ่ะอิสฮากก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมแล้วก็ยะกูบก็เป็นลูกของอิสฮากคนละแซกไงเนี่ยมันเป็นสายที่คนเดียวกันเนี่ยแต่แยกกันคืออิสมาอินกับอิสฮากครับพี่น้องกันไงแต่บีอิสมาอินก็มาเป็นต้นตระกูลของนบีมูฮัมมัดอิสฮากก็เป็นตระกูลของยิวแล้วก็เป็นอิสฮากแล้วก็ยะกูบก็มีลูกอีก
12คนก็เป็นต้นตระกูลยิวทั้ง12ก็มีนบียูซุฟอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมไล่ไปเรื่อยก็ย้อนกลับไปเลยตั้งแต่สมัยคือจะพูดยังไงว่ามันก็มาจากเครือเดียวกันแหละใช่ไหมก็คือนบีอิบรอฮีมก็บอกต่อว่านบีอิสมาอีลขอโทษดินบีอิบรอฮีมเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์คัมภีร์ให้กับนบีอิบรอฮีมชื่อว่าซูฮูฟซูฮูฟอิบรอฮีมมูซาว่ามูซานะก็คือซูฮูฟนบีอิบรอฮีมก็มีอะไรนะมีคัมภีร์และมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาว่าอาไตนาหุมมุลกันอาซีมาและทรงให้พวกเขานั้นมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่นบีอิบรอฮีมก็มีอำนาจในการปกครองหลังจากนั้นลูกหลานนบีอิบรอฮีมก็เป็นต้นตระกูลของทั้งนบีมุฮัมมัดเราแล้วก็นบีอีซานบีมูซาเนี่ยไล่กันหมดนั่นแหละฟามินหุมมันอามานะและในหมู่พวกเขาเนี่ยแม้กระทั่งสมัยนบีอิบรอฮีมนะก็มีทั้งคนที่ศรัทธาวามินหุมมันซัดดานหูแล้วก็มีบางคนที่ขัดขวางการศรัทธาไม่ชอบก็มีคือไม่ใช่แค่ว่าไม่ศรัทธาขัดขวางก็มีคือพูดง่ายๆว่านบีต่างๆเนี่ยมีทั้งคนที่ศรัทธาแล้วมีพวกที่ไม่ศรัทธาแล้วขัดขวางก็มีนะแต่ถามว่าคนที่เป็นศัตรูกับบรรดานบีต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ากาฟาบิจฮันนะมะซาอีรอเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะจับลงไปในนรกที่จะเป็นเปลวเพลิงอันโชติช่วงนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะแค่บอกถึงความเขาเรียกนะนิสัยของยะฮูดที่เป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเมื่อได้แล้วไม่มีการแบ่งนะเขาจะหวงแหนเอาไว้ทั้งที่อำนาจกำลังใช้ของเขาอันที่สองเขามีความอิจฉาริษยาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ไล่เรียงตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมแม้กระทั่งนบีอิบรอฮีมที่ทุกคนยอมรับกันหมดทั้งยะฮูดนาซอรอมุสลิมก็ยอมรับก็จะเห็นว่ามันก็มีคนที่ปฏิเสธก็มีไม่ใช่ว่าเชื่อกันหมดมีทั้งคนขัดขวางก็มีจึงไม่แปลกว่านบีมูฮัมมัดของเราเนี่ยทำไมล่ะถึงมีคนที่ขัดขวางนะมีคนที่เป็นตั้งตนเป็นศัตรูก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่านต่อนะ56 57ตรงนี้จะไม่ได้มีเรื่องของฮุกกลมต่างๆนะครับอาการอะไรไม่มีเลยพูดถึงนิสัยธาตุแท้ของยะฮูดเป็นยังไงถ้ามีฮุกกลมปั๊บเนี่ยก็จะอธิบายยาวนิดนึงพอไม่มีฮุกกลมอะไรก็เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับอินนัลลซีนกะฟะรูบิอายาตินาซาวฟะนุสลีฮิมนารออุลลามานดิจัตจูลูดุฮุมบัดดัลนาฮุมจูลูดันกอยรอฮาلِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًاوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُخالدين فيها أبدا
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا อ่ะมาดูความหมายนะครับบรรดาอินน่าแปลว่าแท้จริงอัลลาดีผู้ซึ่งกาฟารูบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอะไรบีอายาตีนาต่อบรรดาอายะของเรานั้นซาฟาเราจะนุสลีฮิมนารอเราจะให้พวกเขาเข้าไปในไฟนรกคำว่าเข้าไปในแปลว่าไฟนรกเป็นไงอยู่ล้อมรอบนะเวลาเราย่างเนื้อเนี่ยย่างเนื้อเนี่ยบางทีเนื้อมันแค่โดนข้างล่างไอ้ข้างบนไม่โดนมันก็ยังแดงอยู่วิธีให้โดนก็ต้องกลับไปแต่คำว่าเข้านรกนี่ไม่ได้อยู่ข้างบนหมายถึงไฟนรกเนี่ยเป็นไงล้อมรอบเลยแดงหมดเลยนี่ยิ่งกว่าย่างเนื้อสุกดีบอกสุกอยู่รอบเลยอยู่รอบเข้าไปในไฟนรกนี่แปลว่าอยู่รอบนะกุลละมานะดีจัดนี่ไงคราใดที่ผิวหนังของเขาสุกนะดีจัดกุลละมานะดีจัดยูรูดูหะดูหุ่มคราใดที่ผิวหนังของเขาสุกไม่เกียมบัดดันนาหุ่มจูรูดันกอยรอฮาอัลลอฮ์เปลี่ยนผิวให้ใหม่เปลี่ยนผิวใหม่ซึ่งไม่ใช่ผิวเดิมใช่ต้องการที่จะเปลี่ยนผิวใหม่เพราะไอ้ผิวหนังนี่แหละคือผมก็ไปดูนะไปค้นดูเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเซลล์แล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวรับรู้รสไอ้เขาเรียกอะไรไม่ใช่รับรู้รสรับรู้ความรู้สึกคนที่เป็นอัมพาตเนี่ยฮัจญารู้ไหมคนที่แบบครึ่งตัวหนึ่งที่แบบไม่รู้สึกตัวเนี่ยเอาเข็มไปจิ้มเนี่ยไม่รู้สึกนะอย่างคนที่เป็นโรคเรื้อนสมัยก่อนเนี่ยเรื้อนกินเนี่ยวิธีการเช็คก็คือใช้เข็มเนี่ยจิ้มถ้าจิ้มแล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะเต็มตัวเนี่ยเป็นเรื้อนแล้วผมไปดูในหนังเนี่ยเขาตรวจเรือนโดยการใช้เข็มจิ้มแสดงว่าตรงนั้นมันเริ่มตายแล้วเซลล์ตายปั๊บไม่รู้สึกนะคราวนี้ความเจ็บปวดเนี่ยที่เรารู้สึกกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผิวหนังภายนอกแปลว่าหนังกำพร้านี่แหละที่จะรับรู้ความเจ็บถ้าเลาะหนังกำพร้าออกแล้วเหลือเนื้อข้างในเนี่ยต่อมความรู้สึกความเจ็บไม่มีละมันเจ็บแค่ของไอ้ผิวหนังข้างนอกนี่แหละดังนั้นเหตุใดทำไมอัลลอฮ์ไม่เผาผิวหนังแล้วก็จบเพราะไอ้ความเจ็บมันอยู่ที่ผิวหนังนี่แหละอัลลอฮ์จึงต้องการอัลลอฮ์จึงเปลี่ยนผิวให้ใหม่เปลี่ยนผิวให้ใหม่เพื่อให้ความเจ็บปวดนั้นมันอยู่ตลอดไปหนาไหมหนาคืออย่างนี้ ในวันกิยามัตนะคนที่ตกนรกเนี่ยอัลลอฮ์จะขยายตัวให้ทุกอย่างจะใหญ่โตมโหฬารเขาบอกว่าฟันเนี่ยเท่ากับภูเขาฮุดนะฟันเนี่ยเหตุที่ให้ใหญ่เพราะว่าต้องการที่จะให้ผิวหนังเนี่ยมันได้รับความเจ็บปวดทรมานให้เยอะคือแทนที่จะเจ็บแค่นี้ไหมใหญ่ขึ้นก็เจ็บมากขึ้นแล้วก็มีการขึงคุตมะนี่เป็นนรกที่มีการขึงเพื่อที่จะให้ผิวการไหม้เนี่ยมันไหม้ไปทุกส่วนถ้าพวกเราหุบรักแร้เนี่ยบางทีตรงนี้ไม่ไหม้ขึงไว้พอขึงปุ๊บไหม้หมดเลยตรึงเอาไว้เพื่อจะให้ผิวหนังในดงไหม้หมดครบหมดอันนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะนี่เรื่องน่ากลัวนรกเนี่ยบัดดันนาอัลลอฮ์เปลี่ยนผิวให้ตลอดคราวนี้ผมก็มาดูต่อว่าคำว่าบัดดันนาเนี่ยอัลอามัสบอกว่าเอามาจากอิบนุอุมัรนะบอกว่าเมื่อผิวหนังของพวกเขาเนี่ยถูกไหม้อัลลอฮ์จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้เป็นสีขาวเหมือนสีของกระดาษเลยผิวใหม่มาไหม้อีก
อบูฮาติมบอกว่าเมื่อมันสุกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ไอ้ผิวที่สุกเนี่ยมันเข้าไปข้างในซึมเข้าไปข้างในแล้วก็ไอ้ผิวข้างนอกก็กลายเป็นผิวหนังใหม่เข้าใจไหมคือเหมือนกับอย่างนี้พอมันไหม้ไหมไหม้เกรียมแล้วเนี่ยไอ้ผิวที่สุกเนี่ยเข้าไปข้างในและไอ้ผิวข้างนอกเนี่ยที่มันไหม้ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนให้ที่มันไหม้ไปแล้วเป็นสีขาวแล้วก็ไหม้ต่อแล้วก็เข้าไปข้างในไหม้ต่อเข้าไปข้างในไหม้ต่อเข้าไปข้างในเงี้ยซึมเข้าไปข้างในเลยไม่ใช่ว่าลอกออกทิ้งนะไอ้ที่ไหม้เนี่ยเข้าไปข้างในแล้วไอ้ของที่ไหม้อยู่เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นสีขาวแล้วก็ไหม้ต่อแสดงว่าไม่ต้องยกไปเปลี่ยนนะอย่างของเราเนี่ยไหม้ปุ๊บต้องเลาะหนังทิ้งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไฟนรกลักษณะไฟนรกเนี่ยไหม้แล้วซึมเข้าในแล้วไอ้ของที่ไหม้อยู่กลายเป็นสีของใหม่แล้วก็พอไหม้เสร็จก็เข้าไปข้างในของใหม่ก็มาเออมันก็คือพูดยังไงว่าเนื้อที่มันอยู่ข้างในทั้งหมดจะกลายเป็นผิวหนังแล้วก็ไหม้ไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆคราวนี้อบูฮาติมบอกแล้วไหม้วันละกี่ครั้งรู้ไหมประมาณ 70,000 ครั้ง 70,000 ครั้งโดนประมาณ 70,000 ครั้งต่อวันวันละ 70,000 นะไหม้อยู่งั้นน่ะ 70,000 คราใดที่เนื้อสุกทุกครั้งอัลเลาะห์ก็จะให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนังใหม่ก็จะมาหนังใหม่ก็มาจากหนังที่ไหม้นั่นแหละกลายเป็นหนังใหม่แล้วก็ซึมเข้าไปอ่ะอันนี้อธิบายไว้แล้วนะถึงอาซาบลิยาซูกุลอาซาบไอเหตุที่ต้องทำเป็นแบบนี้เพื่อจะให้ลิ้มรสไงได้ลิ้มรสของการลงโทษนะครับอินนัลลอฮะกานะอาซีซันฮากีมาอัลเลาะห์ทำได้ไอที่พูดมาเนี่ยมนุษย์เราทำไม่ได้หรอกเอาคนไปไหม้นะไหม้ทีเดียวเป็นไงตายดิถ้าเราโดนโยนลงไปในกองไฟเนี่ยไหม้ทีเดียวแล้วก็ตายแล้วเป็นแล้วก็ขนาดเปลี่ยนผิวหนังปัจจุบันนี้นะยังทำยากเลยอย่างคนที่โดนไฟคอกอ่ะโดนไฟคอกเป็นแผลหมดนะทั้งตัวเนี่ยจะเปลี่ยนผิวเนี่ยทำยังสมัยนี้ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้นะต้องไปเลาะหนังตรงไหนก็ไม่รู้ไปเลาะหนังตรงสิเนี่ยตรงสะโพกเนี่ยเอามาแปะหนังยังทำไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเทคโนโลยีขนาดไหนถ้าแปะก็ไม่สวยเหมือนเดิมเลยเออนี่ถึงบอกว่าอันเนี้ยอัลลอฮ์ทรงปีชายานทำหนังใหม่ได้มนุษย์ยังทำหนังใหม่ไม่ได้นะทุกวันนี้ถ้าเกิดหนังตรงไหนเสียไปเนี่ยต้องหาหนังตรงส่วนอื่นมาแปะเพราะหนังใหม่ยังไม่ได้เลยไอ้เรื่องทรมานไม่ต้องเราไม่ต้องไปถึงนึกไปถึงนรกเราเอาแค่เอาน้ำร้อนลวกเราก็พอแล้วเอาน้ำมันกระเด็นเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ไหวจะทรมานแล้วยังไม่ต้องไปถึงนรกหรอกใช่ไหมแค่ไอร้อนเนี่ยยังขนาดนั้นเลยนี่คือไฟล้อมรอบนะอ้าวต่อมาพอพูดถึงโทษตรงนี้พี่น้องจำนะเวลามีอายะห์ไหนที่เกี่ยวกับนรกขอดุอาอย่างไรขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราวะอียาซุบิลละขอให้เราห่างไกลจากอะไรจากลักษณะของคนแบบนี้คนที่ถูกลงโทษและเมื่อมีการลงโทษแน่นอนคนที่ทำดีนะอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญนี่ไงวัลลาซีนาอามานูและบรรดาผู้ที่ศรัทธาวะอามิลุศอลิฮาตและประกอบคุณงามความดีพี่น้องจะเห็นว่าเงื่อนไขของการที่เป็นศรัทธาเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยกับการทำความดีด้วยไม่ใช่ว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ไม่ทำความดีอะไรเลยอันนี้ไม่เรียกว่ามันศรัทธาศรัทธาแค่ปากมันคู่กันอิสลามกับอีมานเนี่ยถ้ากล่าวอันใดอันหนึ่งโดยที่ไม่ได้กล่าวแยกกันความหมายเดียวคือความหมายก็คือทั้งอิสลามและอีมานถูกมั้ยแต่ถ้าเป็นในหะดีษที่พูดแยกอันนี้ความหมายจะต่างกันงงไหมแต่ในหะดีษที่ยิบรีลมาสอนเนี่ยอีมานกับอิสลามต่างกันเลยนะอีมานก็คือเรื่องหัวใจศรัทธาต่างๆเพราะอิสลามคือการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดมุสลิมถามว่าคนเป็นมุสลิมเนี่ยเขาอีมานด้วยไหมต้องอีมานดิมันอยู่ด้วยกันอีมานกับอิสลามเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าพูดถึงมุมินก็ต้องเป็นมุสลิมถ้าพูดถึงมุสลิมก็รวมถึงผู้ศรัทธาเข้าในเข้าไปด้วยแต่คราวนี้มันจะแยกระดับของกันว่ามุมินเนี่ยก็จะมีระดับที่มากกว่าไม่ได้แปลว่ามุมินนั้นจะไม่ปฏิบัติอิสลามไม่ใช่มุมินก็ต้องรวมอิสลามเข้าไปด้วยนะคราวนี้อายะห์นี้พูดถึงการศรัทธาและการปฏิบัติเมื่อศรัทธาและปฏิบัติซานุดะคีลูฮุมเมื่อกี้ซาฟานุสลีฮุมใช่มั้ยอันนี้ซานุดะคีลูฮุมเราจะให้พวกเขาเข้าสู่สวงสวรรค์ดาคอลาดไปว่าก้าวผ่านเข้าพ้น
นะจันนาตนะสวงสวรรค์ตัจรีในสวรรค์เนี่ยมีแม่น้ำหลากหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างไหลอยู่เบื้องล่างคอลีดีนาฟีฮาอับดาอยู่ในอยู่ในสวรรค์แบบตลอดการไม่มีการออกแล้วคอลีดีนาฟีฮาแปลว่าอยู่แบบตลอดการเข้าสวรรค์แล้วไม่มีออกอยู่แบบนั้นตลอดไปเลยนะครับและหุ้มฟีฮาอัซวาจุมมุตอฮารอซึ่งในนั้นพวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์จะมีคู่ครองในสวรรค์ไม่มีใครเป็นโสดนะจ๊ะมีคู่กันหมดเลยจ้ะแต่ดุนยานี่มีคนเป็นโสดนะจ้ะ อยู่ในสวรรค์ถ้าไม่มี นะอัลลอฮ์บอกเลยว่าคู่ครองของเราเนี่ยจะเป็นคู่ครองที่มุตอฮารอสะอาดบริสุทธิ์คราวนี้เวลาพูดตรงนี้ก็จะพูดถึงผู้ชายจะพูดถึงผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงเขาก็มีคู่ครองเหมือนกันนะมีคู่ครองเหมือนกันรวมด้วยนั่นแหละแต่คราวนี้คำว่ามุตอฮารอเนี่ยอธิบายแบบไหนหนึ่งลักษณะที่บริสุทธิ์หนึ่งก็คือปราศจากประจำเดือนผู้หญิงในสวรรค์นี่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนแล้วในดุนยาปวดประจำเดือนบางทีเครียดไม่ต้องห่วงพอเข้าสวรรค์เรื่องพวกนี้ไม่มีอันที่สองเลือดหลังจากการคลอดบุตรอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันสะอาดข้อบกพร่องต่างๆทางด้านจริยามารยาทจะไม่มีเลยจะไม่มีเลยสำหรับคนที่อยู่ในสวรรค์แปลว่าไม่มีเรื่องของหึงหวงลูกเดี๋ยวมีแต่ใจเย็นจะยังมีลูกอ่ะไม่มีข้อบกพร่องทางด้านมารยาทตรงนี้เป็นความเป็นมัฟฟูมุคอลาฟานะแปลว่าสตรีบนโลกเนี่ยจะบอกว่ามารยาทแบบเขาเรียกว่าไม่มีข้อบกพร่องเลยไม่มีหรอกมีทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็มีทุกคนนะแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะแต่บางทีไอ้ตอนหลุดเนี่ยมันมีคนบันทึกเอาไว้มันก็เลยเห็นนะนั้นเวลาจะหลุดอะไรเนี่ยดูให้ดีนะแล้วหลุดอยู่ในบ้านไม่เท่าไหร่หลุดออกมาแล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ตายเลยเสียหายหมดพองหัวเสียหายหมดทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นแหละแต่มันจะต่างกันนะคืออย่างนี้ถ้าสมมตินะผู้ชายแหกปากขอโทษขอมาครับกับผู้หญิงแหกปากเหมือนกันเนี่ยดูต่างกันนะผู้ชายบอกโอ้ยเสียงดังๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าก็ผู้ชายมันงั้นแหละแต่ถ้าผู้หญิง8หลอดมั่งคนละเรื่องเลยจะมองดูแย่มากเลยนะมันจะมองน่าเกลียดใช่มั้ยมันต่างกันนะถึงบอกว่าสตรีเนี่ยมารยาทนี่สําคัญพอมันแสดงอะไรเหมือนผู้ชายปั๊บเนี่ยมันจะดูแย่ตําหนิมากกว่าถูกตําหนิมากกว่าผู้ชายผู้ชายจะมองว่าก็ไม่ดีละผู้ชายโวยวายมันก็ไม่ดีหรอกแต่ไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงไม่ไหวน่าเกลียดกว่าต้องระวังตรงนี้นะครับเอาต่อมาลักษณะไม่ดีทางด้านจริยามารยาทไม่มีเลยไม่มีหึงหวงไม่มีขี้หึงไม่มีอะไรเลยนะครับขี้บ่นอะไรไม่มีลักษณะที่ทำให้เกิดความบกพร่องต่างๆไม่ถูกเอาไว้มุจาฮิดบอกว่าไม่มีปัสสาวะไม่มีอุจจาระไม่มีเสมหะไม่มีน้ำลายและก็บุตรไม่มีลูกไม่มีลูกไม่ท้องไงพูดยังไงไม่มีท้องแล้วเพราะไม่มีประจำเดือนก็ไม่มีท้องไม่มีลูกแต่ลูกเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ไงมีเด็กมีลูกเลยไม่ต้องไปท้องดีไหมมีลูกโดยไม่ต้องท้องน่ะดีไหมในดุนยาไม่มีนะในดุนยาไม่มีนะมีลูกแล้วไม่ท้องเนี่ยแต่ในโลกหน้ามีลูกได้แต่ต้องไม่ท้องได้มีเด็กหมดเลยครับในสวรรค์จะมีวินดานวินดานแปลว่าเด็กคนรับใช้แล้วก็เป็นเด็กถ้าเรามีลูกของเราอยู่แล้วเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะเป็นคนรับใช้เป็นเด็กรับใช้แต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้มีลูกแม้ว่าไม่แต่งงานนะจะมีลูกแต่ลูกจะไม่ได้แบบมาเลี้ยงแบบต้องเลี้ยงนะลูกไม่ได้มาให้เราเลี้ยงมาให้เรามีความสุขต่างกันนะมีลูกเนี่ยต้องเลี้ยงนะในดุนยาเนี่ยมันร้องไห้งอแงเนี่ยเริ่มสนแล้วเนี่ยลูกฉันเริ่มสนแล้วอันนี้บางทีก็ปวดหัวมั่งเหนื่อยแต่มีลูกแบบไม่เหนื่อยอ่ะอยากมีไหมล่ะมีลูกแบบไม่เหนื่อยห้ามเลยนะก็เดี๋ยวมีในสวรรค์อ๋อ
ในดุนยาก็มีได้นะแต่ถ้ามันสุดแล้วและไม่มีก็อัลลอฮ์ไม่ให้สูญเปล่าหรอกก็จะไปให้มีในสวรรค์อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วคือมันต้องชั่งใจนะฮะญาตินะมีในดุนยาเนี่ยก็คือต้องซอบัตอดทนเยอะๆคือไม่มีคำว่าเหมือนในสวรรค์หรอกแต่ถ้ามีในสวรรค์เนี่ยของดีทั้งนั้นเลยแต่บางคนรอไม่ไหวไงก็มีในดุนยาเลยก็ต้องทำใจด้วยแต่มีในดุนยาก็มีความสุขนะเราบอกต่อนะว่าในนั้นเนี่ยจะเป็นใต้ร่มเงาเนี่ยจะมีความเย็นสบายอยู่ร่มเงาตรงนี้คำว่าซินลันวานุดะคิลูฮุมเขาจะอยู่ในใต้ร่มเงาอันร่มเย็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งในสวรรค์ในสวรรค์เนี่ยมีอยู่ต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอินนาฟีจันนตีลาชะจารอตันมีต้นไม้พี่น้องเชื่อไหมว่ามีซอบ้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นห่วงมากเลยท่านชอบม้ามากแกชอบม้ามากคือชีวิตจิตใจเนี่ยคืออยู่กับม้าได้ตลอดแหละขี่ม้าแล้วมันแล้วก็คนที่ขี่ม้าลองไปถามเขาดูนะคนที่ฝึกม้าเนี่ยคนมีสมาธิขี่ได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงขี่ได้ไม่เหมือนรถนะรถเนี่ยขับแล้วเบื่อนะแต่ขี่ม้าเนี่ยคนละเรื่องมันเหมือนกับแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับไอ้ม้าที่เราขี่เนี่ยเขามีความรักมากเขาไปถามนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันเข้าสวรรค์เนี่ยจะมีม้าขี่ไหมจ๊ะอยากขี่ม้าในสวรรค์นบีบอกว่ามีในสวรรค์ก็มีม้าแต่ม้าไม่เหมือนดุนยานะมีปีกด้วยม้ามีปีกขี่ไปไหนไม่ต้องให้มันเหนื่อยเจ็บก้นมันบินเลยบินไปไหนต่อไหนได้เลยม้าในสวรรค์มีปีกนะม้าในดุนยาไม่มีปีกนะแต่อยู่ในการ์ตูนลูกฉันชอบดูในตัวอย่างคราวนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งและชะจารอตันนะครับมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งยาซีรูรอกิบต้นไม้เนี่ยความกว้างใหญ่ไพศาลของมันนะ ร่มเงาของมันเนี่ยคนที่เดินทางเนี่ยขี่ม้าไปควบให้สุดแรงเลยควบม้าให้สุดแรงเลยนะใช้เวลามีอามใช้เวลา100ปีถึงจะพ้นเงาของต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นไหนเนี่ยต้นใหญ่มโหฬารมากใช้เวลา100ปีควบม้าเร็วสุด100ปีถึงจะพ้นเงาของต้นไม้ต้นนี้นี่คือความใหญ่โตมโหฬารนะของในสวรรค์ซึ่งเกินกว่าเราจะจินตนาการลายะกอตออูฮาแล้วในขอโทษทีในนี้บอกว่า100ปีเนี่ยยังไม่พ้นเงามันเลยไม่ใช่หมดพ้นนะ100ปีเนี่ยยังไม่พ้นเงามันเลยลายะกอตออูฮายังไม่พ้นเงาของมันชาจารอตัวนี้ชื่อว่าชาจารอตุลคุนต้นไม้ที่ชื่อว่าอัลคุนต้นไม้นี่ต้นใหญ่มากนะอีกอายะห์นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงละสรุปเรื่องของสวรรค์สักนิดนึงเป็นรางวัลคือนรกเราไม่ค่อยอยากแปลพวกเราเพราะว่าพวกเรานี่เราดูแล้วนะพวกเราชาวสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาไว้เลยขอดุอาไว้นะเวลาพูดถึงสวรรค์เนี่ยให้เราขอดุอานะอย่าไปบอกอิชาอัลลอฮ์ไม่เอาพอบอกถึงสวรรค์ขอดุอาให้เราได้รับสวรรค์ขอให้ได้สวรรค์นะอามีนไม่ใช่อิชาอัลลอฮ์ตกลงอยากไปหรือเปล่าเนี่ยสวรรค์มันยังไม่ถึงกันนะโคตรถูกแล้วแต่ว่าให้ขอให้เราได้ไงอามีนคราวนี้สวรรค์อีกนิดนึงในสวรรค์ไม่มีคนโสดนะครับอันที่สองเรื่องของสิ่งปฏิกูลไม่มีแล้วก็อายุนะครับอายุเนี่ยจะอายุเท่ากันหมด33ปีโดยประมาณและหน้าก็เป็นเหมือนกับคนเพิ่งถ้าเป็นหนุ่มก็เพิ่งมีหนวดอะมีหนวดยิ้มๆอะอายุประมาณ15 16หน้าแบบนั้นเลยเริ่มแตกเนื้อหนุ่มถ้าเป็นสาวก็กำลังนั่นเลยกำลังสวยเลยกำลังเป็นสาวเลยนะนี่คือลักษณะแล้วก็อยู่แบบนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าเหี่ยวไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าย่นนะและทุกครั้งที่ลมสวรรค์พัดมาหน้าก็จะถูกเปลี่ยนเวอร์ชันตลอดยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์นั้นไม่ต้องห่วงในดุนยานี่เราแก่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะปล่อยวางบ้างนะแต่ในสวรรค์ไม่ต้องห่วงเราไปสวยกันในสวรรค์ไม่ต้องบำรุงอะไรเลยนะทุกอย่างสวยหมดดุนยาก็เครียดเหมือนกันละกีมันก็เครียดเหมือนกันแหละนะเพราะมันก็ต้องดูแลใช่ไหมให้สวยงามนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ที่สุดไง
ของความสวยงามเพราะความสวยงามของเราเดี๋ยวเราจะไปอีกทีนึงในสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ดุนยาก็ต้องดูแลนะไม่ใช่บางคนบอกฟังอาจารย์แบบนี้ฉันปล่อยโซมเลยไม่ดูแลแล้วไม่เอาผู้หญิงเนี่ยอิบนุอับดุลมัสอูดบอกว่าอย่าหยุดสวยต้องแต่งตัวเพื่อสามีมีจะหยุดสวยได้คือใครรู้มั้ยคนที่ไม่มีสามีหยุดสวยได้เลยภรรยาของนบีเนี่ยหลังจากนบีวาฟาตทุกคนตัดผมสั้นหมดเลยหนึ่งง่ายเวลาจะอาบน้ำยกขดงขดัดสบายอยู่กับอิบาดะห์แล้วไม่คือไม่ยุ่งอะไรแล้วภรรยานบีเขาไม่แต่งงานแล้วไงห้ามแต่งงานแล้วรอนบีเจอกันในสวรรค์ไม่ไว้แล้วผมยาวตัดผมสั้นเลยแต่ถ้ายังมีสามีอยู่ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีสวยเพื่อสามีแต่ถ้าไม่มีสามีแล้วก็ตามนั้นแหละนะปล่อยได้ปล่อยเขาเรียกปล่อยตัวได้นะแต่ถ้ามีสามีอยู่ต้องสวยงามต้องรักษา58นี่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแล้วนะเปลี่ยนหมวดแล้วเกี่ยวเรื่องอามานะเรื่องอามานะไม่เกินนะมีอยู่3บทมีอยู่3บทนะเรื่องตออัดนะเปรียบเทียบนะ1ถ้าขึ้นบนพาหนะแล้วเขาเรียกขึ้นอูฐแล้วเนี่ยผู้สมมุติภรรยาเนี่ยขออนุญาตไปกับย่อมารับย่อมารับไปหน้าบ้านย่ออูฐมารับภรรยาขึ้นไปบนอูฐแล้วจะไปอยู่แล้วสามีบอกลงมาเข้ามาหาฉันต้องลงโอ้โหถ้าเป็นดาวก็โดนบ่นตายเลย อันที่สองอยู่หน้าเตาขนมปังจะไหม้แล้วปล่อยให้ไหม้มาหาสามีปล่อยเลยสุดผัดข้าวอยู่วางกระทะอันที่สามอยู่บนขายางจะคลอดลูกนี่อีกนิดนึงอยู่บนขายางจะคลอดลูกเรียกตรงมาแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะอะไรเป็นการเปรียบเทียบถึงความสำคัญบางคนบอกแบบนี้อัตตาตายแล้วจะคลอดลูกยังต้องเรียกมันไม่ใช่พูดถึงความสำคัญเนี่ย3เรื่องเลยแต่คลอดลูกเนี่ยมันเกินไปหน่อยนะแต่มีพูดเอาไว้แต่ไม่รู้หะดีษเนี่ยยังผมไม่ได้เช็คนะแต่เคยได้ยินมาเนี่ยที่ซอฮีฮ์เนี่ยก็คือเรื่องของอยู่บนเตาอยู่ในครัวอยู่ในหน้าเตาถ้าอาหารมันจะไหม้ปล่อยไปเถอะถ้าสามีเรียกอันที่2บุญพานะอันที่3เนี่ยขายอย่างเคยได้ยินแต่ไม่รู้สถานะเป็นยังไงจะคลอดลูกเนี่ยสามีเรียกก็ต้องมาแต่ประเด็นก็คือว่าใครสามีที่ไหนมันจะเรียกตอนคลอดลูกถ้าเรียกได้มันก็ใจมันก็สุดๆแล้วจะเรียกทำไมแล้วเขาจะคลอดลูกแล้วตอนทำกับข้าวเราจะเรียกเหรอถามหน่อยจะเรียกอีกเหรอเออแต่พูดถึงความสำคัญไงฮะยะว่าสามีเนี่ยมาออกคำสั่งปั๊บเนี่ยก็ต้องมาหรือตอบรับก็ได้นะมันเรียกตรงนี้ก็หมายถึงตอบรับอ่ะไม่ใช่นิ่งคือชีวิตจริงมันก็อีกเรื่องนึง รอแป๊บชีวิตจริงเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ในหนังสือเนี่ยเขียนไว้อย่างนั้นแล้วก็ต้องแปลแบบเวอร์ชั่นหนังสือกับเวอร์ชั่นชีวิตจริงลองดูสิทอดปลาอยู่อ่ะเธอมานี่หน่อยไม่ได้ดูหรือทำอะไรอยู่ใช่ไหมทอดปลาอยู่จะกินไหมปลาจะกินไหม เออมันก็ต้องมีโมโหกันบ้างแหละคนเราอยู่ในครัวเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาเรียกครัวเนี่ยเขาเรียกโลกส่วนตัวผู้ชายเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องไปเกาะแกะไปจกแจ๊กอุปกรณ์ของเขาเนี่ยโดนเอ็ดเนี่ยเขาวางไว้ยังไงไว้งั้นแหละนะเขาเรียกเป็นพื้นที่ความสุขของสตรีเขาอยู่ในครัวทำอาหารทำอะไรบางที่หนักกว่านั้นติดแอร์ไว้ในครัวเลยสบายทำกับข้าวไปใช่ไหมเย็นบางที่แอร์มีแอร์ด้วยในครัวอ่ะเดี๋ยวอ่านอายะห์นึงแล้วจบแล้วนะครับอายะห์นึงนะอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอัตุอัดดุลอามานะอามานะตีอิลาอะห์ลิฮาوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الناس أن تحكموا بالعدل إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا นี่ก็คือเรื่องอามานะหลายๆคนอาจจะคุ้นถึงอายะนี้นะอินนัลลอฮายะมุรุกุมแท้จริงอัลลอฮ์ได้ใช้พวกเจ้าให้มอบคืนตูอัดดูแปลว่ามอบคืนอามานาตี้อามานะตรงนี้หมายถึงของฝากอามานะมีหลายความหมายมากเลยความหมายที่กว้างที่สุดก็คือบัญญัติศาสนาทั้งหมดเลยครับที่เราละหมาดที่เราจ่ายซะกาตที่เราต้องทำดีกับย่อกับมะนี่คำว่าอามานะอามานะหมายถึงศาสนาบัญญัติบทบัญญัติของอิสลามทั้งหมดเป็นอามานะซึ่งอัลลอฮ์เคยเสนอกับชั้นฟ้าเคยเสนอกับแผ่นดินมันไม่รับมีนบีอาดัมเรารับมานั้นจึงเป็นเหตุทำไมเราต้องละหมาดก็อายอเราคนแรกนบีอาดัมรับมามนุษย์รับมาแต่รับมาด้วยกับอะไรนะกับหน้าที่และเมื่อปฏิบัติตามหน้าที่นั้นอัลลอฮ์ก็จะให้สวรรค์สัตว์เดรัจฉานที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นดินหมดแต่มนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีอามานะในเรื่องของศาสนาบัญญัติอัลเลาะห์ให้รางวัล นะมีสวรรค์แต่ถ้าไม่ทําตามก็ลงนรกก็มี2ที่คราวนี้มีหะดีษบทนึงบอกว่าให้มอบคืนของฝากอีลาอะห์ลีฮาให้กับคนที่เอาของมาฝากคืออย่างงี้สมัยก่อนเป็นแบบนี้นะคือมันไม่มีธนาคารครับระบบธนาคารเนี่ยมาทีหลังเวลาคนที่จะเดินทางไปไหนเนี่ยถ้าใครเป็นผู้รู้หรือเป็นคนที่เป็นคนมีสัจจะเนี่ยจะถูกรับฝากของนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยของเต็มไปหมดอ่ะเพราะคนมาฝากเต็มไปหมดเลยเพราะนบีเป็นคนซื่อสัตย์เวลาเขาจะเดินทางก็จะเอาทองมาฝากเอาของมีค่านะเอาทองเอาเพชรพลอยจินดามาฝากแล้วก็เดินทางไปพอเดินทางกลับมาก็คืนเขาเรียกว่าดีอะภาษาอาหรับเรียกว่าดีอะคือการฝากมีรางวัลไหมมีต้องมีให้ตังคนที่เขามาฝากไหมจริงๆมันผิดกันนะเราต้องให้เงินเขาเพราะเขารับฝากเราแต่นี่ไอคนเอามาฝากงงไอคนเอามาฝากได้ตังงงไหมคือจริงๆเนี่ยด้วยปกติเนี่ยเราเอาของไปฝากเขาเราก็ต้องมีสินน้ำใจให้เขาบ้างถูกป่ะเพราะเขาดูแลทรัพย์ให้เราแต่ทุกวันนี้มันกลับตลปัดกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณเอาของมาฝากฉันดิผมให้เงินคุณงง เพราะว่าจริงๆวะดีอะห์มันไม่สามารถเอาทรัพย์ไปใช้ได้เลยครับถ้าเขาเอาของมาฝากเราเอาใช้ได้ไหมไม่ได้แค่เราเก็บรักษาเองวะดีอะห์แปลว่าเก็บรักษานะคราวนี้นบีบอกว่าอัดดินอามานะอีลามานิตามานักตามานักจงคืนของฝากให้แก่คนที่ผู้ที่ให้ความไว้วางใจแก่ท่านจงคืนของฝากให้แก่คนที่ผู้ที่ท่านไว้วางใจและก็วะลาตะคุดนะมันคอนะกะและจงอย่าทรยศคนที่ทรยศท่านงงไหมคืออย่างนี้ใครที่ทรยศเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทรยศเขาได้อย่างสมมติเราเขาผิดอามานะเราพอวันหนึ่งเขามาใช้บริการเราบ้างเราก็ผิดอามานะเขาอีกอันนี้อิสลามไม่สอนอิสลามสอนว่าอย่าเป็นคนเริ่มต้นที่จะไปผิดบิดผิวกับใครอันที่สองเมื่อเราถูกบิดผิวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปโกงเขาได้ไปบิดผิวเขาได้นี่ความสอนที่สวยงามมากแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องของบทบัญญัติต่างๆของศาสนาด้วยนะครับอัลลอฮ์ไม่อะไรนะอัลลอฮ์ไม่คืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงยุติธรรมมีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยแม้กระทั่งแกะ
ที่ไม่มีเขาจะได้รับความยุติธรรมคืนสิทธิ์จากแกะที่มีเขาที่เคยทำร้ายมันกีซอสนะขนาดแพะแกะที่มันชนเขากันเนี่ยแล้วปรากฏว่าอีกตัวหนึ่งมันแพ้เหตุที่มันแพ้เพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันมีเขาสองเขาอีกตัวหนึ่งมีเขาเดียวสู้ไม่ได้ไอ้ตัวนั้นก็เลยโดนทำร้ายวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็ก่อนที่จะให้มันเป็นดินเนี่ยก็ให้ไอ้ตัวที่มันถูกทำร้ายเนี่ยมาชนเอาคืนนี่คือความยุติธรรมนี่ขนาดสัตว์เนี่ยอัลเลาะห์ยังให้ความยุติธรรมกับมันแต่มันไม่มีผลอะไรนะพอหลังจากนั้นก็ให้กลายเป็นดินแล้วมนุษย์เราล่ะจะเหลือมั้ยไม่เหลือถ้าไปโกงใครไปอาธรรมกับใครไว้อัลเลาะห์จัดการทั้งหมดขนาดสัตว์เนี่ยเดรัจฉานเนี่ยมันทําด้วยสัญชาตญาณของมันแต่มันไม่ยุติธรรมไงเพราะว่าอีตัวนึงมีเขาอีตัวนึงเขามันสั้นกว่าแล้วไปแทงเขาก็อัลเลาะห์ก็จัดการคืนสิทธิ์ตรงนั้นอายะห์นี้บอกว่าถูกประทานลงมาตอนไหนรู้มั้ยคืนของอะมานะห์เนี่ยวันที่นบีไปพิชิตมักกะห์ปรากฏว่ามันมีชื่ออุสมานอิบนุตอลฮะห์นบีก็หยิบลูกกุญแจกาบาไปคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมานะคนดูแลกุญแจกาบาเนี่ยผมไม่รู้ตระกูลอะไรแต่ว่าคนแรกที่ในสมัยนบีชื่อว่าอุสมานอิบนุตอลฮะห์หลังจากนั้นเขาก็ถูกมอบหมายในการดูแลกุญแจเปิดประตูกาบาเข้าไปข้างในอ่ะกษัตริย์ก็ไม่ได้ถือนะทุกวันเนี้ยเวลาถ้าจะเข้ากาบาก็ต้องเรียกคนตระกูลเนี่ยมาเปิดประตูให้เปิดกุญแจให้ใส่คล้องกุญแจไว้ตระกูลเดียวเลยเพราะเหตุมาจากนบีเนี่ยวันที่อะไรนะวันที่เข้าไปพิชิตมักกะห์เนี่ยนบีก็เรียกเอาคืนเอากุญแจมาก็คืออุสมานอิบนุตอลฮะห์เสร็จแล้วนบีก็เอาไปไขแล้วก็เปิดเข้าไปในกาบาก็ทำลายจาวิดในนั้นมีจาวิดด้วยตอนนั้นนะเอาไปทำลายหมดเสร็จแล้วนบีก็ละหมาดในนั้นนะหลังจากออกมาแล้วนบีอ่านอายะห์นี้อินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุนอามานาติอิลาอะห์ลิฮานบีอ่านอายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้คืนของที่เขามาฝากเอาไว้คืนและนบีก็มอบกุญแจเนี่ยให้กับอุสมานอิบนุตอลฮะห์ก็แสดงว่าเขาเป็นเจ้าของกุญแจนบีก็ไม่ถือนบีก็คืนกุญแจให้ในนับซีบุกซีบอกว่าเราไม่เคยได้ยินอายะห์นี้มาก่อนเลยแสดงว่าเพิ่งลงมาตอนนั้นแหละตอนที่นบีเข้าไปเปิดประตูกาบาเนี่ยแต่ออกมาก็นบีก็อ่านอายะห์นี้แล้วก็ส่งมอบกุญแจกาบาเนี่ยให้กับอุสมานอิบนุตอลฮะห์ขนาดนบียังไม่เก็บไว้เลยแล้วใครจะกล้าเก็บอ่ะก็ต้องเป็นคนตระกูลนั้นนั่นแหละเก็บคนก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันเนี้ยชื่ออุสมานอิบนุตอลฮะห์แล้วก็ไล่เรียงกันไปนะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้ใครละแต่เป็นตระกูลนึงแหละที่ถือกุญแจกาบาห์นะครับอิบนุอุมัรอัลคอตตอบบอกว่าพอนบีออกมาจากกาบาห์ก็อ่านอายะห์นี้ซึ่งฉันไม่เคยได้ยินอายะห์นี้มาก่อนต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะอิซาฮากัมตุมเมื่อพวกท่านตัดสินข้อขอให้ตัดสินไบดันนัสระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันตะกูมูบินอัตจงตัดสินด้วยความยุติธรรมอินนัลลอฮะนะอิมมายะนีอิมมาขอโทษทีเนี่ยมันจะลืมเนี่ยเป็นกัสรอนนะนีอิมมายะอิซุกุมบิบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงแนะนำพวกเจ้าด้วยสิ่งดีๆอินนัลลอฮะกานะซามีอัมบาซีรอแท้จริงอัลลอฮ์ได้ยินและเป็นผู้ทรงเห็นคราวนี้มีหะดีษบทนึงบอกว่าอินนัลลอฮะมาลฮากิมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่พร้อมกับผู้ที่ตัดสินหมายถึงการรู้เห็นของอัลลอฮ์เนี่ยใครที่ทำการตัดสินเป็นศาลเนี่ยเป็นผู้พิพากษาเนี่ยอย่าให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ได้ยินต้องยุติธรรมอย่าตัดสินแบบเอียงมาลัมยะมาลัมยะยุรตราบใดที่ไม่เอียงไปจากความเที่ยงธรรมอัลลอฮ์จะอยู่กับคนนั้นช่วยเหลือคนนั้นคำว่าตรงนี้ก็หมายถึงช่วยเหลือเขาด้วยอัลลอฮ์จะอยู่ด้วยช่วยเหลือเขาเหมือนกับอัลลอฮ์อยู่กับผู้ที่อดทนนะอยู่ช่วยเหลือเขาฟะอีซาจารอแต่เมื่อใดที่เขาเอียงวะกะลาฮุลลออัลลอฮ์ก็จะปล่อยให้เขาเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ
โอ้นี่สำคัญนะถ้าเมื่อใดที่ตัดสินเอ็นเอียงไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเขาก็จะเจอกับปัญหาต่างๆแล้วเราไม่ช่วยด้วยก็จะโดนบาลาต่างๆอ่ะคือถ้าตัดสินด้วยกับความยุติธรรมเนี่ยแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆที่มีเพศภัยมีอิทธิพลมืดต่างๆอัลเลาะห์จะดูแลคุ้มครองนบีบอกว่าอัดดลูยามินคนที่ตัดสินด้วยความยุติธรรมเพียง1วันเนี่ยกะอิบาดะห์อัรบะอีนซะนะห์เท่ากับคนทําอิบาดะห์40ปีโอ้โหนี่ผลบุญของคนที่ตัดสินด้วยความยุติธรรม1วันขึ้นพิพากษาตัดสินด้วยความยุติธรรมเท่ากับคนเราทําอิบาดะห์40ปีนะตรงนี้อัลเลาะห์ใช้ให้มีความยุติธรรมนะครับยุติธรรมนะสำคัญมากในความยุติธรรมคือบ้านเมืองเราเนี่ยถ้ามันจะสงบสุขได้เนี่ยมันต้องมีศาลที่มีความยุติธรรมแต่ถ้า พวกอีกพวกนึงถูกหมดอีกพวกนึงทำอะไรก็ไม่ผิดเลยเนี่ยไม่มีใครยอมรับแล้วคราวนี้ก็วุ่นวายนะครับอันนี้พูดถึงหลักการศาสนานะหลักการศาสนาส่วนในดุนยาแล้วก็แล้วแต่คุณก็ตัดสินกันว่ากันไปแต่ในศาสนาต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์